องไปเปิดมุมมองใหม่ๆชีวิตมีครั้งเดียวคุณมีหน้าที่ใช้ชีวิตให้เต็มที่นะรู้ไหมการสอบจริงๆก็มาจากตอนที่ผมเรียนจบม.รามปี59ครับตอนนั้นก็ทำงานไปเรียนไปมาตลอดเพราะว่าไม่มีเงินเรียนมหาลัยทั่วไปก็เรียนรามทีนี้ก็อยากจะเป็นบัณฑิตเพิ่งปี59แต่ก็ยังไม่สำเร็จในทันทีครับเพราะว่าตกกพ.ภาคกถึง5ครั้งตั้งแต่59ถึง63พอปี63ผมก็ผ่านกพ.ทำงานมาทุกอย่างครับอย่างที่ผมรีวิวไว้ในแต่ TikTok ตั้งแต่พนักงานร้านสะดวกซื้อพนักงานห้างจนถึงล่าสุดก็คือรปภ.ช่วงนั้นตกงานครับก็เลยหางานทำเป็นรปภ.แต่แรกคิดว่าจะทำระหว่างตกงานแต่พอทำไปนั่นเรารู้สึกว่าเราก็มีเวลาที่อ่านหนังสือนะก็เลยทำตรงนั้นเรื่อยมาประมาณเกือบ2ปีได้ครับประจวบเหมาะกับก็ทำให้เราผ่านทั้งกพ.แล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือระหว่างนั้นก็จนสอบติดปลัดอำเภอเมื่อเดือนพฤศจิกายน2564ครับแล้วก็รออยู่ประมาณ7เดือนครึ่งก็มีการเรียกบรรจุปลัดอำเภอในเดือนกรกฎาคมปี65ครับแล้วก็ได้บรรจุปลัดอำเภอครั้งแรกที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับดีใจไหมครับที่ได้เรียกบรรจุคืออันแรกคือวันแรกที่ประกาศผลกันนะวันที่18พฤศจิกายน64เนี่ยหลังจากสอบไป4วันประกาศผลน้ำตาไหลครับนั่งอยู่ในป้อมรปภ.ตรงนั้นกำลังเฝ้าเวรเข้ายามเลยนะก็เพื่อนก็ทักมาบอกนนท์สอบติดปลัดนะโอ้โหในวันนั้นเนี่ย 11,400 กว่าคนผมเป็นหนึ่งใน900กว่าคนที่สอบผ่านก็ตอนนั้นก็รอประมาณอีก1เดือนครับที่ไปวิ่งแล้วก็สัมภาษณ์ภาคคอแล้วก็จัดลำดับมาผมอยู่ลำดับ454ครับก็ดีใจครับเพราะว่าเป็นความหวังเป็นความฝันที่เราตั้งใจตั้งแต่เรียนจบปี59ก็เป็นการใช้เวลาถึง6ปีกว่าที่จะทำสำเร็จครับผมประกาศผลสอบมาว่าได้บอกคนในครอบครัวยังไงบ้างครับก็พอผลออกปุ๊บก็ทักเข้าไปในกลุ่มไลน์ครอบครัวกันเลยครับที่มีพ่อมีแม่มีแฟนแล้วก็มีพี่ชายน้องสาวบอกว่าติดประหลัดทุกคนก็ดีใจครับเพราะเห็นเราอยากจะเป็นมาตลอดกับการที่เราทำรปภ.มันก็แทบจะตรงข้ามไม่ว่าใครจะมองหรือผมจะบอกใครว่าผมจะไปเป็นประหลัดอำเภอนะมันค่อนข้างที่จะไกลตัวสำหรับคนที่ผมบอกที่ผมเล่าแต่ผมก็ทำให้เห็นว่าเราอยู่ตรงนั้นเป็นงานที่หลายคนอาจจะมองว่าต้อยต่ำหรือไม่ได้ดูสูงส่งอะไรแต่ก็ผมก็ทำให้เห็นว่าเราทำได้ครับกับงานตรงนั้นแล้วก็การสอบติดปลัดอำเภอก่อนหน้านั้นเราเคยพูดบอกคนอื่นไหมผมไปสอบปลัดอำเภอมาผมอยากได้ครับเพื่อนเขาว่ายังไงกันบ้างคือเคยพูดมาหลอนตั้งแต่อยากจะเป็นเนี่ยทุกที่ที่ผมไปผมก็ผมอ่านหนังสือปลัดอำเภออยู่ก็เขาจะถามว่าเราเป็นยังไงมายังไงก็บอกว่าเรียนจบปตรีจะสอบราชการนะอยากเป็นปลัดบางคนก็ตลกนะปลัดขิกบ้างหรือว่าแซวๆเรารู้ว่าเขาหยั่นแน่นอนเขาไม่คิดว่าเราจะทำได้อะไรเงี้ยก็ทุกคนก็ได้ยินอย่างนั้นมาตลอดจนผมก็รู้สึกว่าในวันที่มันสำเร็จมันกลบสิ่งในอดีตจากงานหลายๆที่ผมเคยพูดไว้ก็ถือว่าได้เคลียร์ในความรู้สึกค้างคาตรงนี้เหมือนกันสุดท้ายอยากจะฝากถึงคนอื่นที่มีความเพียรพยายามแบบนี้กันบ้างสำหรับคนที่อยากเป็นประหลัดอำเภอเนี่ยประหลัดอำเภอนั้นสามารถเป็นได้จนถึงอายุก่อนที่คุณเกษียณนะครับตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปจนถึงอายุ59 60เนี่ยเป็นได้ตลอดครับขอแค่คุณมีแค่3อย่างฮะเรียนจบปตรีรัฐศาสตร์นิติศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์สอบผ่านกพ.เมื่อมี2อย่างนี้ครับปลัดอำเภอเปิดสอบเมื่อไหร่คุณมีสิทธิสอบเมื่อนั้นทำให้เต็มที่ครับทุกคนสามารถทำได้ไม่ว่าจะอยู่อาชีพไหนอายุจะ30 40มีคนสอบติดอายุ50กว่าก็มีรุ่นผมก็มี48อย่างเงี้ยก็บรรจุรุ่นเดียวกันก็ถือว่าไม่มีลิมิตเวลาถ้าเราไม่ได้แก่ถึงขนาดจะเกษียณอายุทุกคนสามารถมาได้ถ้าใจเรารักเราอยากจะทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนทำเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนเนี่ยมาได้ตลอดครับขอแค่ตั้งใจจริงและตั้งใจอ่านครับ
มีท้ายอยากจะฝากถึงผู้ที่มีความสนใจอยากจะจับคนจุดเป็นข้าราชการยังไงบ้างสำหรับคนที่อยากเป็นข้าราชการก็อยากให้ตั้งใจกับการอ่านหนังสือครับความรู้เนี่ยมีให้เราได้เข้าไปอ่านหนังสือก็มีให้เราเลือกซื้ออ่านครับก็ทุกคนสามารถที่จะทำได้ครับไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรอยู่ถ้ามีความฝันตรงนี้เนี่ยให้มองเป้าหมายก่อนขาดเหลือตรงไหนไม่ว่าจะยังไม่เรียนจบก็ไปเรียนให้จบยังไม่ผ่านกพ.ก็ไปสอบให้ผ่านเมื่อมีคุณสมบัติพร้อมเนี่ยก็เตรียมอ่านหนังสือเลยครับอาจจะใช้เวลา3เดือน6เดือน1ปีก็แล้วแต่ว่าตัวเราเนี่ยสามารถเรียนรู้จดจำได้รวดเร็วแค่ไหนซึ่งการเรียนรู้เนี่ยก็อย่าไปท้อคือไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดก็ต้องค่อยๆเริ่มจากบทแรกกฎหมายมาตราแรกก็ค่อยๆเข้ามาทำความเข้าใจถึงเนื้อหาในการที่เราจะเข้าไปทำงานตรงนั้นครับทุกคนสามารถทำได้ครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดในวันนี้ขอแค่มีความตั้งใจเนี่ยอ่านหนังสือตำรับตำรามีความพร้อมก็ไปสอบและสามารถสอบติดได้เหมือนที่ผมทำได้ครับ